สวัสดีครับผมริวจาก iMac Dojo นะครับวันนี้ผมจะมาอธิบายท่าอุเดะการามินะครับโดยที่อยู่ในเลเวลที่3ท่าที่1นะครับเดี๋ยวเป็นไงเชิญรับชมได้เลยครับสำหรับท่าอุเดะการามินะครับเป็นท่าที่ใช้หักแขนท่าหนึ่งของยูโดนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าท่านี้จะหักกันยังไงนะครับโอเคเดี๋ยวให้น้องนอนลงครับท่านี้ครับเราจะใช้ในกรณีที่เราล็อกเขาอาจจะเป็นโยโกก็ได้อย่างนี้นะครับน่าจะล็อกนี้เสร็จปั๊บพอเราเห็นเขาแขนนี้เขาเหลือแล้วเขาแบบปล่อยตามสบายแล้วก็อาจจะเอาหัวกดไว้ก่อนก็ได้นะครับแล้วมือนี้มาจัดล็อกไว้แบบอย่างนี้นะครับเสร็จปั๊บเราก็จะเอามือนี้ครับมือขวาเราดึงมาตรงนี้มือซ้ายเราล็อกข้อมือไว้นะครับล็อกไว้อย่างนี้ล็อกเป็นตะขอไว้มือขวานี่นะครับสอดมาด้านล่างพร้อมกับจับข้อมือซ้ายเราไว้นะครับจับไว้แน่นๆดึงเข้ามาให้ใกล้ตัวที่สุดปุ๊บๆอย่างนี้แล้วค่อยบิดไปข้างๆเพื่อเป็นการหักนะครับนี่นะครับประมาณนี้หรือว่าเราอาจจะหักอีกแบบนึงก็ได้ถ้าแขนเขาอยู่ในแนวฝั่งนี้มากกว่าเราก็จับข้อมือเขามาฝั่งนี้นะครับแล้วก็เอามืออาจจะเอามือกอดมั่งนี้เลยก็ได้มาจับตรงนี้ไว้ก็หักไปอีกข้างหนึ่งนะครับก็คือดึงนี้ให้ใกล้สุดแล้วก็บิดไปนะครับหรือว่าอาจจะใช้กับท่าเกซ่ากาตาเม่ก็ได้นะครับเกซ่ากาตาเม่อย่างนี้นะครับสมมติเราล็อกเกซ่าอย่างนี้แล้วแขนนี้เราเผลอทำหลุดไปปุ๊บอ้าวเป็นอย่างนี้ละเราก็รักมือเขาอยู่อย่างนี้ใช่ไหมครับเราก็เอามือขวาเราคอนโทรลไว้อย่างนี้จะดึงให้มันมาติดตรงนี้ไว้ข้อแล้วนี้มือซ้ายล็อกข้อมือไว้นะครับมือขวาสอดมาด้านล่างช้าๆค่อยๆสอดแล้วจับข้อมือตัวเองแล้วก็บิดไปนะครับบิดไปเรื่อยๆจนกว่าเขาจะตบเบาะนะครับโอเคครับวันนี้ก็จบแล้วนะครับสำหรับท่าอุเดะการามิครับอย่าลืมกดไลค์คอมเมนต์แชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับ iMac Dojo ด้วยนะครับและที่สำคัญที่สุดอย่าลืมกดติดตามหรือ Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อๆไปของเราด้วยนะครับขอบคุณครับ